ด็กเราขึ้นจะมาเป็นเด็กเราที่เป็นจะเป็นท่านแขกสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสายที่หนึ่งค่ะพี่นิสิตที่มีผลการเรียนดีนะคะอันดับที่หนึ่งเนี่ยได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์240คนค่ะอันดับที่สองจะเป็นคณะสังคมศาสตร์221คนนะคะซึ่งมีอยู่2คณะด้วยกันได้จำนวนนิสิตเท่ากันนะอยู่อันดับสองก็คือคณะมนุษยศาสตร์221คนนะคะอันดับที่สามนะคะเป็นนิสิตจากคณะบริหารธุรกิจค่ะ194คนอันดับที่สี่นะคะคณะวิทยาศาสตร์118คนและอันดับที่5ได้แก่นิสิตจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร116คนนะคะแล้วก็ได้เรียนให้กับนิสิตได้รับทราบนะคะถึงความภาคภูมิใจน้องๆของเรานะคะได้รับรางวัลเรียนเรียนดีมากขึ้นมากขึ้นเป็นประจำทุกปีในปีนี้ปีทั้งสิ้น 1,512 คนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสังคมศาสตร์กับมนุษยศาสตร์นั้นเท่ากันคือเป๊ะเลยนะ221คน